สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมาตรฐานการติดตั้งนะครับที่เรียกว่ามีประเด็นในโลกโซเชียลนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่ายอดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในบ้านเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับหลายหน่วยงานก็มีการทำสถิติทำยอดการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% มาเนี่ยก็เพิ่มมาโอ้โห200กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับจากปีที่แล้วประเด็นที่ตามมาก็คือเรื่องของการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านนะครับก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ด้วยข้อกำหนดการติดตั้งนะครับของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันในบางประเด็นเล็กน้อยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยสับสนโดยการเอามาเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยบ้านของคนนี้ติดเป็นแบบนี้บ้านของคนนั้นติดเป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็อยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำให้มีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ประเด็นคืออะไรนะครับประเด็นที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องข้อกำหนดในการติดตั้งนะครับที่จะมากล่าวในเนื้อหาในรายละเอียดด้านในนะครับผมจะเกริ่นเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อลงดินนะครับหรือเรื่องของ cloud system นั่นเองนะครับเรื่องของระบบ cloud เกี่ยวอะไรนะครับในเมื่อท่านผู้ชมอาจจะบอกว่ามันก็คือแท่ง cloud ตอกลงไปในดินมันเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกว่ามีส่วนอย่างมากเลยเพราะว่าการต่อลงดินนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันมีการต่อหลายแบบนะครับแล้วตรงนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ให้คำแนะนำเรื่องนี้ไว้ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเวลาช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรคุยกันเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ต่อลงดินแบบ TT หรือ TNC หรือไม่ก็ TNCS นะครับบลาๆๆๆก็เป็นอันรู้กันนะว่าต้องทำแบบไหนนะแต่ถ้าใครมาบอกเราว่าให้ต่อลงดินแบบ TNCS เราอาจจะงงๆอะไรซึ่งถ้าเป็นช่างไฟที่อยากบอกให้เราเข้าใจเนี่ยเขาก็จะไม่ได้พูดศัพท์แบบนี้นะครับเขาก็จะพูดศัพท์บ้านๆให้เข้าใจง่ายๆอาจจะบอกว่าต่อเชื่อมเข้ากับระบบของบ้านครับอะไรทำนองนี้นะแต่ถ้าไปเจอใครมาบอกเราด้วยศัพท์แบบนี้นะฮะแล้วไม่อธิบายอะไรให้เราฟังเลยก็อาจจะอยากพูดให้เรางงงเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรนะอ่ะเกินมาซะยาวเลยนะครับผมพูดให้ฟังง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับเอาแบบที่มักใช้กันบ่อยๆเจอบ่อยๆหรือก็คือการต่อลงดินแบบ TNCS คือการต่อลงดินโดยใช้สายนิวทรัลนะครับเป็นสายดินส่วนหนึ่งนะครับแล้วมีการเดินสายดินไปยังตัวเครื่องชาร์จแยกจากทรัลโดยเชื่อมนิวทรัลบาร์เข้ากับกราวบาร์แล้วก็ต่อลงหลักดินนะครับจำชื่อ TNCS นี้ไว้นะครับดูจากรูปประกอบด้วยเลยนะส่วนอีกกรณีก็คือการต่อลงดินแบบ TT ก็คือการต่อลงดินที่ต่อแยกอิสระจากตัวเครื่องชาร์จแล้วไปต่อลงหลักดินเลยนะครับไม่ต่อร่วมกับนิวทรัลบาร์นะครับก็จากตามภาพเลยนะครับหนังสือสังคมออนไลน์เร็วๆนี้เนี่ยนะครับได้มีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับเกิดความไม่พอใจไม่เข้าใจนะครับที่การติดตั้งบ้านของตัวเองเนี่ยแตกต่างไปจากบ้านของคนอื่นนะครับที่เห็นในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะพูดประมาณว่าทำไมมาตรฐานในการตรวจไม่เหมือนกันหรือว่ายังไงนะครับเพราะในมาตรฐานกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Protection System นะครับทั้งกรณีการต่อลงดินแบบ TNCS แล้วก็ TT ซึ่งคืออุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินนั่นเองนะครับตัว Voltage Protection System เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกหลายชนิดเลยนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในหลายพื้นที่นะครับเขาก็เลือกให้ใช้เป็นเฟสโปรเทคชันเพิ่มเติมนะครับจึงจะตรวจผ่านในขณะที่บ้านหลังอื่นเนี่ยทำไมไม่ต้องมีเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นนะครับจากการที่ได้ตรวจสอบข้อกำหนดการติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับของการไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยได้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้นะครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะกรณีที่บ้านที่ติดตั้งเครื่องชาร์จแล้วมีการต่อลงดินแบบTTนะครับที่รับไฟมาจากระบบสายดินแบบ TNCS นะครับก็คือเป็นตัวชาร์จเจอร์เนี่ยต่อแบบ TT ลงไปนะครับก็คือแยกไปแล้วก็ลงหลักดินไปนะครับแต่ตัวไฟที่รับมาเนี่ยรับมาจากแบบ TNCS ที่มีการต่อร่วมบาร์กาวกับบาร์นิวทรัลเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับตู้ไฟฟ้าวงจรใหม่นะครับก็คือตู้คอน sumer unit อันใหม่เนี่ยกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าวงจรเดิมนะครับจะต้องห่างกันอย่างน้อย2.50 เมตร
และหลักดินใหม่นะครับตัวแท่งกลาวเนี่ยกับหลักดินเดิมก็จะต้องห่างกันเกิน2เมตรด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะพร้อมกับติดป้ายอันนี้นะป้ายเหลืองๆเนี่ยบริเวณ EVSE ด้วยนะครับก็คือป้ายที่เขียนว่าบริพันธ์การอัดประจุไฟฟ้านี้ใช้ระบบสายดินแบบ TT ห้ามต่อสายดินนี้กับระบบสายดินแบบเดิมแบบ TNCS นะก็จะมีป้ายนี้ติดด้วยนะถ้าเอาแบบตามระเบียบเป๊ะๆ เลยนะซึ่งถ้าใครอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับทำแค่นี้จบเลยเรียบร้อยตรวจได้เลยแต่ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่มีการต่อลงดินแบบ TNCS เขาก็จะกำหนดให้ทำ1ใน3ข้อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือ1วัดค่าความต้านทานต่อลงดินนะครับก็คือต้องมีตัววัดค่าความต้านทานต่อลงดินนะแต่อันเนี้ยช่างไฟฟ้าอาจจะต้องรู้ให้ดีคือวัดค่าความต้านทานที่ต่อลงดินแต่ไม่ใช่วัดค่าความต้านทานของหลักดินนะต้องแยกกันตรงนี้อันนี้ช่างไฟจะรู้นะครับเราเป็นผู้ใช้ไฟก็รู้คร่าวๆพอเขาจะแยกแบบนี้ครับมิเตอร์ขนาด1545ต้องมีค่าความต้านทานต่อลงดินไม่เกิน 2.5 โอห์มมิเตอร์ขนาด3100นะครับต้องมีค่าความต้านทานต่อลงดินไม่เกิน 1.5 โอห์มส่วนมิเตอร์ที่มีขนาดมากกว่า3100ขึ้นไปก็จะไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับแต่ค่าความต้านทานต่อลงดินมาตรฐานของไฟฟ้าคือ5โอห์มนะแต่กรณีที่เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ตามนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับดูตามตารางได้เลยหรือ2นะครับมีอุปกรณ์ปลดวงจรซึ่งเป็นชนิดที่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าสายที่มีกระแสไฟฟ้าทุกเส้นรวมถึงนิวทรัลด้วยนะครับและสายดินออกพร้อมกันภายในเวลา5วินาทีในกรณีที่มีแรงดันไฟฟ้าสัมผัสทัชโวลเตจนะครับที่โครงบริพันธ์เทียบกับดินเกิน70โวลต์นะครับซึ่งหลายที่นะครับอาจจะใช้เป็นสวิตช์ดิสคอนเนคเตอร์ก็ได้หรืออุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่ปลดวงจรได้ตามข้อกำหนดนี้นะครับ3นะครับสามารถใช้การติดตั้งระบบป้องกันแรงดันไฟตกและแรงดันไฟฟ้าเกินก็คือ Under and Over Voltage Protection System สำหรับวงจรที่จ่ายไฟให้กับ EVSE หรือติดตั้งมาพร้อมกับ EVSEถ้าในตัวเครื่องชาร์จเนี่ยมันมีตัว under and over voltage protection อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยในหลายๆที่นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ให้ติดเป็น phase protection ซึ่งตัวนี้จะมีราคาประมาณ 1,200 ถึง 1,500 บาทหรือจะเลือกใช้ตัว Shino Timer ก็ได้นะราคาก็อยู่ประมาณ300ถึง500บาทประมาณนั้นนะครับกรณีบ้านที่ติดตั้งเครื่องชาร์จแล้วมีการต่อลงดินแบบ TNCS ให้เลือกทำ1ใน2ข้อด้านบนนี้สำหรับนครหลวงนะถ้าภูมิภาคก็มีข้อ3ให้เลือกด้วยนะครับสำหรับในกรณีบ้านที่ต่อลงดินแบบ TT นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขากำหนดให้ติดตั้ง RCD ทุกวงจรย่อยเลยนะไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่นั่นหมายความว่าที่มีวงจรย่อยทุกอันต้องติด RCD ซึ่ง RCD เนี่ยก็พิจารณาตามอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Type A หรือ Type B นะถ้าเครื่องชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนั้นอย่างเช่นเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นมันก็ไม่ต้องใช้ไทบีก็ได้ใช่ไหมเป็นไทเป็นไทเอซีและยังต้องติดตั้ง Voltage Protection System เพิ่มเติมนะครับเพื่อลดปัญหา Touch Voltage จากค่าความต้านทานดินที่สูงด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็น TT ต้องติด RCD ย่อยแยกทุกวงจรเลยนะครับแล้วก็ติดตัว Voltage Protection System ด้วยนะครับจะเห็นว่านะครับการต่อลงดินนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ TNCS หรือ TT นะครับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับข้อกำหนดการติดตั้งเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าจะต้องมีการต่อระบบของ Voltage Protection System ลงไปด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเครื่องชาร์จของรถยนต์รุ่นนั้นนะครับไม่มีระบบ Voltage Protection System อยู่แล้วก็ต้องมีการต่อนะครับหรือไม่ก็ต้องเลือกเอานะครับทำข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่างที่ผมได้กล่าวไปไว้แล้วด้านบนนะครับจากเรื่องนี้นะครับสรุปอะไรได้นะครับมันก็จะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วนะครับข้อกำหนดของการติดตั้งเนี่ยนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงเองหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับได้มีข้อกำหนดการติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้าของบ้านนะครับอาจจะไม่ได้ทราบข้อกำหนดตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ความผิดของเจ้าของบ้านนะครับแต่เป็นเรื่องของทางทีมติดตั้งนะครับหรือผู้ที่มาให้บริการเนี่ยนะครับจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายกับลูกค้านะครับหรือเจ้าของบ้านให้เข้าใจก่อนนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับที่ดูแลเรื่องระบบส่งกำลังหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของแรงดันตกแรงดันเกินบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยระบบ Voltage Protection System เนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากแต่ในที่นี้นะครับถ้าเราดูเรื่องของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของตัว Voltage Protection System นะครับที่สามารถนำมาใช้งานได้กับระบบเนี้ยนะครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับแต่ที่ผมใช้นะครับหรือว่าแนะนำเพื่อนๆใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัว Shino Timer นะครับเพราะว่าฟังก์ชันครบนะครับราคา
ถูกนะครับก็ประมาณสัก300บาทขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ลูกเล่นที่จะมีนะครับแต่ฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยครอบคลุมกับข้อกำหนดที่การไฟฟ้าได้กำหนดไว้นะฮะดังนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับชิโนไทม์เมอร์นะครับเหมาะที่จะเอามาใช้ในเรื่องของระบบ Voltage Protection System นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางทีมติดตั้งเองหรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของบ้านหรือผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทราบนะครับจะได้ไม่ได้มีปัญหาหรือมีดราม่าเหมือนที่ผ่านมาในทางโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยนะครับข้อสำคัญเลยก็คือว่าถ้าในเครื่องชาร์จรุ่นนั้นๆ นะครับที่เอามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีระบบ Voltage Protection System แล้วนะครับทางการไฟฟ้าก็จะอนุโลมให้ไม่ต้องมีทำ Voltage Protection System อยู่ภายนอกเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าในหลายพื้นที่เอ๊ะทำไมบางพื้นที่บอกว่าอันนี้ต้องติดตัว Voltage Protection System เพิ่มบางนี้บางพื้นที่บอกไม่ต้องติดเพิ่มนะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเองด้วยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวระเบียบของการไฟฟ้าเองเท่านั้นนะครับก็ต้องมาดูนะครับอย่างเครื่องชาร์จของ MG4 นะครับตัวที่รุ่นใหม่ที่มาเนี่ยใน Data Sheet เขาระบุไว้เลยนะครับมี Under Voltage Over Voltage Over Voltage แล้วก็over current อยู่ในตัวเครื่องชาร์จเพราะนั้นเนี่ยเวลาไปติดตั้งนะครับการไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณต้องติดเพิ่มนะครับอาจจะบอกแค่ว่าต้องมี RCD Type B หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องดูประกอบด้วยนะครับจะไปเทียบแค่ว่าบ้านนั้นติดบ้านนี้ติดอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็ใครสงสัยอะไรนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากสนับสนุนเรานะครับสามารถกดเลี้ยงกาแฟกดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ